6:23 น.กลับมาเช้านี้ที่หมอชิดนะครับอยู่กับคุณบีกมลราศคุณปอยพานุรัตคุณม่อนล่ามภาษามือและผมกายสวิทนะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีภาพวินาทีการช่วยชีวิตคนเมื่อช่วงต้นรายการคุณตาหนานแก้วและคุณป้าคนหนึ่งที่แขนขาอ่อนแรงเช่นเดียวกับเจ้าบำเรอเป็นหมูตัวใหญ่เลยผู้ชมครับเจ้าของไถ่มาจากโรงฆ่าสัตว์เลี้ยงดูมาอย่างดีกว่า4 ปีเจ้าบำเรอเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้หนักที่สุดไปดูภาพวินาทีช่วยเหลือกันครับดึงไปออกเราพูดเลยครับโอ้เจ้าหน้าที่ที่เราเห็นในภาพเนี่ย5 คนช่วยหมู1 ตัวไม่น้องตกใจด้วยหวาดกลัวเนาะกลัวด้วยกลัวด้วยแล้วน้ำสูงด้วยคุณผู้ชมดูสิโอ้แล้วเขาก็ตกใจอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพแต่คือตัวใหญ่ถ้าเทียบเคียงนี่คือมันก็เหมือนตัวอะไรนะคือมันใหญ่อ่ะฮิปโปเลยอ่ะเออมองเผินเหมือนฮิปโปเลยต้องใช้คนเนี่ย6-8 คนดึงขึ้นรถบรรทุกอ่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะนะครับเนี่ยครั้งนี้เองเนี่ยก็เกือบไม่รอดนะเพราะว่าน้ำท่วมหนักมากนะครับเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนะแยกศูนย์ราชการที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ช่วยเหลือสำเร็จแล้วนะครับน้องบำเรอค่ะส่วนที่วัดร่องเสือเต้นคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยน้ำหลากเข้าท่วมสูงเช่นเดียวกันนะคะต้องปิดวัดเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะขนาดนี้วัดร่องเสือเต้นหรือวัดสีน้ำเงินนะครับน้ำได้ท่วมเป็นที่เรียบร้อยจากน้ำกกนะครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะมาก็ตอนนี้ของดก่อนขอปิดชั่วคราวนะครับซึ่งมันท่วมลึกมากเบื้องต้นนั้นทางคณะศรัทธาและพระสงฆ์ก็ช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านแรงน้ำได้นะครับตอนนี้คือท่วมไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือวัดร่องเสือเต้นหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ริมแม่น้ำกกพื้นที่วัดถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้ทางวัดพยายามนำกระสอบทำเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมกันไว้แล้วนะคะสุดท้ายต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวล่าสุดปิดวัดเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวประเมินสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยเปิดกันขณะที่น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายจุดอื่นๆโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนตามริมฝั่งน้ำเนี่ยนะครับก็ถูกน้ำท่วมตลอดแนวครับไปจนถึงเขตเทศบาลนครเชียงรายน้ำเข้าถึงบริเวณเชิงสะพานขัวพยาเมงรายเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านให้กับสภ.เมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานงดการสัญจรชั่วคราวจนเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3:30 น.นี่นะครับบริเวณแยกพ่อขุนถนนพหลโยธินตำบลเวียงระดับน้ำก็ท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับนะแล้วก็รถยนต์เนี่ยก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับชาวบ้านหลายคนติดอยู่กลางแยกรอคอยความช่วยเหลือหลายคนต้องทิ้งรถยนต์เพื่อเอาตัวรอดครับค่ะคราวนี้มีคลิปที่ชาวดอยแม่สลองนอกอะค่ะต้องวิ่งหนีตายขณะเกิดน้ำป่าหลากจากภูเขานะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์เต็มๆค่ะวิ่งน้ำหรือเปล่าช่วยอะไรแล้วกันใช่หรือเปล่าใช่คุณผู้ชมพอยืนอยู่มุมสูงมันจะเห็นชัดว่ามาแล้วมาแล้วน้ำมาแล้วเรารู้เลยว่านาทีนั้นเขาขวัญผวาขนาดไหนเพราะว่าตอนแรกไม่มั่นใจใช่น้ำไหมใช่ไหมใช่ไหมพอรู้ว่าใช่เท่านั้นแหละร้องเสียงหลงเลยอ่ะคุณผู้ชมเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นได้อย่างหนึ่งเลยนะว่านี่คือเห็นได้เลยว่าน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับค่ะสมาชิก TikTok โพสต์คลิปนี้ไว้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวินาทีชีวิตจริงๆที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลดอยแม่สลองนอกอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอะค่ะบ้านก็อย่างที่เห็นนะคะอยู่ที่ราบเชิงภูเขาวิ่งหนีตายหลังเกิดเหตุดินทั้งน้ำทั้งโคลนเนี่ยไหลลงมาขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านนะคะคืออยู่บนที่สูงกำลังยืนดูน้ำป่าที่หลากจากภูเขาคือมีบ้านที่เป็นทางน้ำผ่านนะคะก็เลยตะโกนเรียกคนที่อยู่ในบ้านรีบออกมารีบออกมาเนื่องจากว่าเกิดดินไหลทับบ้านที่อยู่ด้านล่างนะคะเคราะห์ดีจริงๆคุณผู้ชมหนีกันออกมาได้ทันค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำนะคะภาพรวมพื้นที่เชียงรายเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมค่ะดูนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น5อำเภอ20ตำบล46หมู่บ้าน 10,000 กว่าครัวเรือนเสียชีวิต3คนบาดเจ็บ2คนค่ะไม่ต่างกับที่เชียงใหม่นะครับผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุดินไหลที่บ้านดอยแหลมตำบลดอยแหลมอำเภอแม่อายเมื่อวานนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีชาวบ้านเสียชีวิตยืนยันจำนวน6คนบาดเจ็บ3คนครับร่างสุดท้ายที่พบคือนายธีรยุทธ์สิริวันสถิตเป็นผู้ใหญ่บ้านดอยแหลมครับพบร่างเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับไปไกลถึง10กิโลเมตรไปอยู่หมู่บ้านนึงเลยอะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการชื่นชมผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ด้วยครับใช่ใช่คือท่านสละชีวิตตัวเองเลยนะคะเพราะว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตอนที่ดินไหลลงมามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ผลักผู้หญิงคนนั้นให้ออกจากแนวที่ดินจะไหลลงมาผู้หญิงคนนั้นรอดนะคะแต่ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านไม่รอดค่ะตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูแลในส่วนของผู้บาดเจ็บทั้ง3คนตอนนี้มี1คนอาการดีขึ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับเหลืออีก2คนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่แม่น้ำเมยจังหวัดตากนะหลังพื้นที่5อำเภอแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะชายแดนอำเภอแม่สอดตั้งแต่เช้ามืดวันนี้มวลน้ำมหาศาลเลยนะครับที่ไหลล้นตลิ่ง2ฝั่งริมแม่น้ำเมยท่วมฉับพลันหลายชุมชนรวมไปถึงตลาดริมเมยด้วยครับคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ค่ะทหารด้วยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูด้วยนะคะของค่ะที่อำเภอแม่สอดค่ะก็เข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือนบริเวณตลาดริมเมยอะค่ะหลังจากแม่น้ำเมยมันล้นตลิ่งเชี่ยวแรงเข้าท่วมฉับพลันสูงกว่า1เมตรนะคะให้ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยผู้ชมเห็นเด็กน้อยนั่งอยู่บนหลังคาค่ะน่าเอ็นดูนะเมื่อสักครู่นี้นะคะนะคะแต่ก็มีรถยนต์ค่ะเคลื่อนย้ายไม่ทันเหมือนกันถูกน้ำท่วมไปรวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตากชุมชนริมเมยหมู่2หมู่3ตำบลท่าสายลวดน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านนะครับทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่ายังมีฝนตกพื้นที่ต้นน้ำด้วยน่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางอาจารย์รอยนจิตดอนที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็ให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับว่าน้ำเนี่ยที่หนักๆในเชียงรายเชียงใหม่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าจากแม่น้ำรวกแล้วก็มีน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเป็นน้ำจากแม่น้ำกกท่วมครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เองก็ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยววันนี้จังหวัดเชียงรายเองเนี่ยนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะไปเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอเข้าไปติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำฝนในป่าซึ่งทางเมียนมาก็ยินดีนะครับแต่การเดินทางหอบอุปกรณ์จะต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบากจึงยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ครับตอนนี้เนี่ยระบบพยากรณ์ของเรามีความแม่นยำขึ้นนะดังนั้นเองหน่วยงานรัฐก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกันก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านด้วยเพราะเสียงจากชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ทันตั้งตัวถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกสักหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับคือนี่เป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันจริงๆแหละคือเรามีการรายงานสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำคือข้อมูลแน่นมากแต่ในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการเตือนภัยประชาชนอ่ะคือยังไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้เราก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะนะคะ